้อนรับคุณแพทภาววิทย์กันนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหไม่ได้คุยกันนานเลยคุณแพทสบายดีนะคะครับสบายดีครับค่ะมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนในยุคนี้ที่อะไรมันผันผวนเสียเหลือเกินนะคะวันนี้คุณแพทเนี่ยมีเทคนิค6ข้อด้วยกันในการเล่นหุ้นให้กำไรเนี่ยไม่ยากแต่เวลาเราซื้อเราก็ไม่ได้ซื้อของเจ้าเดียวเนาะเราก็มีหลายๆเจ้าแล้วพอมารวมดูในพอร์ตยิ่งยุคนี้เนี่ยโอ้โหตายทำไมติดลบแดงๆการเล่นหุ้นให้พอร์ตโตเนี่ยคุณแพทใช้คำว่าโคตรยากเลยทีเดียวมันอย่างไรคะครับก็ช่วงนี้ต้องบอกมือใหม่เข้ามาตลาดเยอะนะคุณเป้แล้วช่วงต้นปีน่าจะกำไรกันพอสมควรเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะเริ่มงงๆกันแล้วว่าทำไงต่อเพราะบางทีบางคนขายไปแล้วก็ลุ้นให้หุ้นลงมันก็ไม่ลงค่ะบางคนยังไม่ขายแต่หุ้นมันไม่ไปต่อก็กำลังจะอาจจะอยากจะขายแล้วนะก็คือตรงนี้เป็นปัญหาคือคนถามผมเยอะว่าเอ๊ะเวลาเล่นหุ้นเนี่ยแบบมันก็เอ๊ะกำไรก็เหมือนยากนะพี่แพทแต่แบบบางทีเล่นไปเล่นมาก็ผ่อนไม่โตไงของบุฟเฟ่ใช่คนกำไรเรื่อยๆนะกำไรแบบอยู่ดีก็เดี๋ยวก็ได้กำไรเดี๋ยวก็ได้กำไรอีกแล้วนะครับบางทีก็โพสต์โชว์เฟซบุ๊กเพื่อนก็หมั่นไส้นะครับแต่ประเด็นคือว่าพอร์ตเขาไม่โตนะครับก็เลยสรุปมาให้คร่าวๆว่าวิธีการเนี่ยที่ว่าพอร์ตจะโตเนี่ยมันต้องทำยังไงนะครับก็อ่ะมาเริ่มกันเลยมาฮูบูเป้นะครับข้อที่หนึ่งค่ะคือการเล่นหุ้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนการทำงานไปวันๆนะบางคนได้รายได้ดีนะฮูบูเป้อย่างบางคนโอ้โหเงินเดือนแบบเป็นแสนเงินเดือนหลายแสนเลยนะครับหุ้นก็เหมือนกันบางทีคุณซื้อหุ้นวันนี้ซื้อไปแสนหนึ่งขึ้นไปแสนหนึ่งได้แล้วหมื่นหนึ่งได้แล้วสองหมื่นหรือบางคนเล่นเป็นล้านได้ทีเป็นแสนเองอืมก็เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าพอร์ตเขาไม่โตเพราะอะไรพวกเขาไม่ได้วางแผนให้พอร์ตโตดูไปฟังดูตลกนะคือพูดมาตั้งนานแบบเอ๊ะทำไมแบบไม่โตเพราะอะไรเพราะไม่ได้วางแผนให้โตนะครับคือวางแผนให้โตเนี่ยมันเป็นอีกวิธีการหนึ่งคือมันไม่ใช่แค่เรามานั่งเล่นหุ้นไงถ้าเล่นหุ้นไปก็เหมือนทำงานไปเรื่อยมันทำงานแล้วไม่เก็บเงินนะบูเป้แต่ถ้าเกิดเราบอกเราอยากที่จะทำงานแล้วรวยเนี่ยคราวนี้เราต้องมาวางแผนแล้วว่าเราจะเก็บเงินยังไงนะครับค่ะมาสู่ข้อที่สองแผนพอร์ตโตเนี่ยมันต้องเริ่มจากการเปิด2พอร์ตอ้าวหลายคนก็สงสัยแล้วทำไมต้องเปิด2พอร์ตเปิดพอร์ตเดียวก็พอแล้วอ้าวดิฉันก็ไม่ทราบไหนบอกสิฮะยังไงทำไมต้องเปิด2พอร์ตเพราะอย่างนี้เพราะว่าคือพอร์ตคือเวลาเราเล่นหุ้นเนี่ยมันมีหลายสไตล์คือถ้าเล่นให้พอร์ตโตเนี่ยเราไม่สามารถซื้อขายบ่อยๆมันจะไม่โตคุณบุ๊เป้เพราะว่าจังหวะเนี่ยของหุ้นเนี่ยคือถ้าซื้อขายบ่อยเนี่ยความเสี่ยงมันเป็นชุดใหม่ทุกวันเหมือนเขาเรียกว่าเวลาเข้าสนามรบเนี่ยถ้าเราซื้อขายทุกวันเนี่ยมันเหมือนเราเข้าไปเสี่ยงใหม่ครั้งใหม่ทุกวันเลยนะแต่ไอ้คนลงเนื้อยาวไม่ใช่มันเหมือนคนที่ค่อยๆสร้างกองทัพสร้างแบบพรรคพวกให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนตัวเองเริ่มปลอดภัยไงแต่ไอ้ที่แบบเข้าไปแบบโอ้วันนี้เข้าไปเนี่ยตัวนี้เด็ดตัวหุ้นเด็ดแล้วก็เข้าไปซื้อปุ๊บปุ๊บนะขายแล้วเฮ้ยโหกำไรอย่างเงี้ยแบบอันนี้ไม่ใช่เหมือนเข้าไปลุยทุกวันครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะวางแผนในพอร์ตโตเนี่ยมันต้องเริ่มจากการเปิด2พอร์ตก่อนนะครับพอร์ตที่1เนี่ยถามว่าพอร์ตที่1เอาไว้ทำอะไรพอร์ตที่1เนี่ยเอาไว้เล่นที่เราเล่นเหมือนเดิมนี่แหละเข้าดูอย่างเขาเอาตัวนี้ฮิตนะตัวนี้อันนี้ขายไปก่อนเอาอันนี้แย่แล้วสต็อปลอสก่อนไอ้ตัวนี้แบบอันนี้ก็คือเล่นเหมือนเดิมไปนะครับส่วนอีกพอร์ตหนึ่งเนี่ยที่เราเปิดเพิ่มเนี่ยคำถามหลายคนถามเปิดที่ไหนบอกเปิดบล็อกเดิมก็ได้บล็อกเกอร์เดิมก็เปิดกี่พอร์ตก็ได้แบบนี้ดีกว่าแล้วแต่เรานะครับหรือเราจะเปิดบล็อกเกอร์ใหม่ก็ได้บล็อกเกอร์มีเยอะแยะถูกไหมนะครับก็เอาที่เราสบายใจแต่พูดง่ายว่าทำไมต้องเปิด2พอร์ตเพราะว่าต้องแยกกันนะครับว่าอันนึงเนี่ยเราเอาไว้เล่นสั้นนะครับส่วนพอร์ตที่2เนี่ยเอาไว้เล่นยาวนะครับคือหน้าที่ของพอร์ตที่2เนี่ยคือทำหน้าที่ซื้อแบบซื้อหุ้นแล้วไม่ขายมือแก่คนเนี่ยก็จะสงสัยคือวันเนี้ยมือใหม่เข้ามาเยอะแล้วก็ถามพี่แพทย์แล้วยังไงอ่ะแล้วแบบพอร์ตระยะยาวนี่คือยังไงมันเหมือนพอร์ตระยะสั้นระยะสั้นก็ซื้อขายใช่ไหมเจ้าจับจังหวะอะไรเงี้ยจังหวะนี้จังหวะนี้หมดระยะยาวไม่ใช่นะระยะยาวคือซื้ออย่างเดียวซื้อไปเรื่อยๆทำเหมือนออมเงินเลยคือแบบมีตังก็ซื้อมีตังก็ซื้อนะครับซื้อเข้าไปไม่ต้องขายนะฮะนี่คือพอร์ตที่สองนะครับมาข้อสามนะครับ
คือพอร์ตแรกเนี่ยจะทำกำไรให้เราเรื่อยๆนะก็คือก็เหมือนที่บอกได้เงินได้เงินได้เงินแต่พอร์ตที่สองเนี่ยจะเริ่มทำเงินให้เราจริงจังนะหลังจาก10ปีผ่านไปเนี่ยอันนี้เริ่มเป็นสิ่งที่แบบหลายคนไม่ค่อยรู้แล้วพอร์ตที่สองทำไมมันจะมาทำเงินจริงจังหลังจาก10ปีเพราะอะไรเพราะว่าหุ้นเนี่ยเวลาซื้อเนี่ยระยะสั้นเนี่ยมันก็ขึ้นลงไงสมมติขึ้นซื้อไป10บาทขึ้นไป12บาทลงมา11บาทขึ้นไป15บาทลงมา13บาทเลยมันก็ขึ้นลงนะครับแต่สิ่งที่มันเติบโตไปเรื่อยๆของบริษัทก็คือพื้นฐานของมันพื้นฐานอะไรถามพื้นฐานคืออะไรคือกำไรบริษัทมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆเพราะกำไรมันโตมันไปเขาก็จะปันผลเพิ่มขึ้นแต่พวกเนี้ยเราไม่ได้เห็นใบใน1ปีไงบางคนซื้อหุ้นมา1ปีโอ้โหเอ้ย1ปีปันผลอยู่แค่นี้เองบอกเฮ้ยถ้าเกิดคุณถือไปถ้าเกิดบริษัทมันเติบโตเนี่ยบางทีมันโตก้าวกระโดดนะโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้พอธุรกิจตอนนี้มันสามารถขยายได้ไม่เหมือนธุรกิจสมัยก่อนบางเบสเดี๋ยวนี้สามารถแบบคือเราแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นหรอกร้านขนมหมื่นล้านอย่างเงี้ยมันจะมีได้ไงหรือร้านเครื่องสำอางทำเป็นหลายหมื่นล้านแบบตลกแหละคือปีหนึ่งกำไรเขาไม่กี่ร้อยล้านแล้วทำไมบริษัทหมื่นล้านก็นี่ไงเพราะหุ้นมันให้นะครับดังนั้นตัวที่พอร์ตที่สองที่เราบอกเนี่ยดังนั้นพอร์ตแรกเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือการทำงานเพื่อเงินเหมือนการทำงานปกตินะก็คือแบบว่าคุณก็ทำงานไปทำงานเพื่อเงิน work for money นะครับแต่พอร์ตที่สองคุณต้องมองใหม่ว่าพอร์ตที่สองเวลาคุณซื้อหุ้นเนี่ยคุณต้องซื้อหุ้นเนี่ยให้ money work for you ก็คือว่าให้เงินไอ้หุ้นเนี่ยทำงานแทนเราเนี่ยต้องหยุดทำงานนะครับอันนี้ก็คืออ่ะคุยไป3ข้อแล้วนะได้เดี๋ยวเราพักกันแวบหนึ่งนะคะยังมีอีก3ข้อที่เหลือให้คุณแพทได้มาเคาะกันต่อค่ะมาคุยกันนะคะเรื่องทำให้พอร์ตของเราเติบโตงอกงามนะคะไม่ได้เป็นเรื่องที่โอ้โหปั๊บมันจะโตได้เลยของอย่างนี้ต้องใช้เวลาอย่างที่คุณแพทย์บอกไปเคล็ดลับก็มีกันไปแล้วนะคะตามอ่านได้ในโพสต์ของ Facebook นะคะปุ๊ปเป้ได้แชร์จากเพจภาวะวิทย์สต็อกคอมเมนต์เรามาคุยกันต่อใน3ข้อที่เหลือค่ะคุณแพทย์ครับก็คุยไปแล้วว่าเริ่มจาก2พอร์ตเนาะนะครับเรามาข้อที่4เลยนะครับก็คือไอ้2พอร์ตเนี่ยพอร์ตแรกเนี่ยนะครับให้เล่นหุ้นตลาดก็คือหุ้นที่คุณรู้จักอะให้คุยนะปตท.หุ้นแบบไอ้หุ้นตลาดหุ้น AOT หุ้นธนาคารหุ้นแบงค์หุ้นอะไรคือแบบหุ้นตลาดนะครับส่วนพอร์ตที่2เนี่ยให้เล่นหุ้นอินดี้นี่แปลว่าอะไรคะหุ้นอินดี้เนี่ยเอาอย่างแรกก่อนหุ้นตลาดก็คือหุ้นยอดฮิตที่คุณดูในสื่อคือถ้าคุณหาได้จากสื่อนั่นคือหุ้นตลาดนะครับหรือว่าโบรกเกอร์เชียร์นี่หุ้นตลาดนะครับคือบทวิเคราะห์แต่ก่อนผมก็นั่งคิดว่าเฮ้ยแบบโบรกเกอร์มันออกบทวิเคราะห์ปีบริษัทมีตั้ง 6-700 บริษัทบทวิเคราะห์มีอยู่แค่100บริษัทเองและอีก 5-600 บริษัทไม่เห็นมีใคร cover เลยนะครับมันคืออะไรเนี่ยนะครับคือสมัยก่อนนะผมเข้ามาได้ใหม่ๆเนี่ยผมก็แบบว่าเนี่ยก็หาหุ้นใหญ่เนี่ยที่เขาเชียร์กันเนี่ยนะครับถามว่าได้ผลตอบแทนดีไหมผมว่าก็ดีระดับนึงอะดีอย่างเงินฝาก10เท่าอะนะครับคืออย่างน้อยพวกตัวไอ้พวกนี้ก็ยังดีกว่าเงินฝากแต่ประเด็นก็คือว่ามันน้อยไปเพราะเราเห็นบางคนเนี่ยแบบเฮ้ยมาพร้อมกันโอ้โหพอร์ตเขาโตแบบแซงเรามหาศาลเลยนะครับทั้งที่เล่นมาพร้อมกันนะคุณเป้เพราะพวกเนี้ยเล่นหุ้นอินดี้นะครับหุ้นอินดี้คืออะไรหุ้นอินดี้ก็คือหุ้นที่ตัวเล็กหน่อยนะครับส่วนใหญ่บทวิเคราะห์ไม่มีคือมันไม่ใช่หุ้นที่แบบว่าโหแบบวันนี้เราบอกพอเราคุยวันนี้อะ CPO อะ7 Eleven ใครก็รู้จัก AOT อย่างเงี้ยโอ้โหใครรู้จัก KTC บัตรเครดิตเงี้ยรู้จักกันหมดอะมันคืออะไรที่คนรู้จักแล้วเนี่ยมันจะไม่โตเยอะคุณบุ๊คเป้คือไอ้หุ้นที่มันจะโตเยอะแบบ10เด้ง20เด้งอะไรเงี้ยมันต้องมาจากตัวที่ตอนเนี้ยคนไม่ค่อยรู้จักกันนะครับคำถามคือว่าหุ้นพวกนี้มันจะคัดยังไงนะครับก็เป็นมือใหม่เนี่ยปัญหาเราก็คือว่าเราจะไม่รู้จะคันไงชื่อหุ้นเลยไม่รู้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเข้ามาแล้วคุณตั้งใจจริงๆเนี่ยผมว่าเนี่ยคือการทำกันบ้านแหละคุณต้องเริ่มแหละมานั่งดูว่าไอ้พวกตัวเล็กๆมันมีอะไรบ้างนะครับไอ้หุ้นตัวเล็กๆแบบนี้นี่อ่านงบการเงินจริงไม่ยากนี่จะบอกว่าถามว่าพวกนี้เรียนใช้เวลาเท่าไหร่สักสองชั่วโมงก็รู้เรื่องแล้วเรียนวิธีการแกะงบนะครับคือเดี๋ยวนี้การเรียนง่ายขึ้นมีเรียนออนไลน์มีอะไรเยอะนะคุณบุ๊คเป้นะครับอย่างล่าสุดผมก็สอนอย่างโครงการบัวหลวงเนี่ยก็สต็อกมาสเตอร์อย่างเงี้ยนะครับคือไอ้คอร์สแกะงบเรียนกันไม่กี่ชั่วโมงอ่ะ 2-3 ชั่วโมงก็รู้เรื่องละนะครับที่เหลือคืออะไรที่เหลือคือว่าคุณต้องไปทำกันบ้านนะครับว่าเนี่ยเราจะคัดเลือกหุ้นแบบไหนนะครับดังนั้นก็ที่
ที่บอกไปว่าตอนนี้แนวโน้มเนี่ยผมมองว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะครับในรอบนี้ดีกว่าผมว่าในรอบนี้หุ้นที่มีโอกาสที่จะแบบโหมีแบบทำให้พอร์ตโตหลายๆเด้งนะมันต้องมาจากสิ่งที่คุยกันคือหุ้นตัวเล็กค่ะนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหุ้นตัวใหญ่เนี่ยวันนี้ปัญหามันคือมันเริ่มคือเศรษฐกิจใหญ่มันยังไม่ดีอ่ะคือเศรษฐกิจใหญ่คือเศรษฐกิจโลกไม่ดีนะบอกหุ้นมันดีมันไปไม่ได้ค่ะนะครับถามว่าอ้าวแล้วอเมริกาหุ้นเขาดีแบบนั่นมันหุ้นเทคโนโลยีหุ้นเทคโนโลยีของบ้านเราถามคุณไม่นับตัวไม่มีเทคโนโลยีเลยนะครับแล้วคนบอกโอ้บริษัทนั้นไปแบบบ้านเรามันเป็นเทคโนโลยีแบบเหมือนจริงๆคือเทคโนโลยีแบบโลเทคอะไม่ใช่ไฮเทคนะครับก็ต้องดูนะครับอ่ะข้อที่ห้านะครับพอร์ตแรกเนี่ยเราเริ่มจากใช้เงินเยอะแต่พอร์ตที่สองเนี่ยเริ่มใช้เงินน้อยนะครับคืออย่างนี้พอร์ตแรกเนี่ยผมว่าทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วเวลาเล่นหุ้นเนี่ยมันก็ต้องมี stop loss นะคุณบุ๊เป้ซื้อมาหุ้นซื้อมาปั๊บแล้วหุ้นเราก็ต้องวางตั้งใจไว้ว่าถ้าเกิดมันลงเท่าไหร่เราต้องตัดใจขายก่อนมันจะได้ไม่เสียหายเยอะนะครับเช่นสมมติว่าบอกว่า stop loss 10% อย่างเงี้ยถ้าคุณซื้อหุ้น10บาทถ้ามันลง9บาทต้องเฮ้ยขายไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อใหม่ตอนมันขึ้นนะครับเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ถือขาขึ้นไม่ต้องมาทนขาลงแล้วแบบพอร์ตแบบแย่พอร์ตลงแล้วก็ยังทำอะไรไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไอ้พอร์ตที่สองเนี่ยการเล่นเนี่ยมันเปลี่ยนไปของผมเป้คือเราไม่ต้องสนแล้วซับลอสคืออะไรหลายคนบอกอ้าวทำไมอ่ะทำไมพอร์ตที่สองไม่ต้องซับลอสเพราะอย่างแรกที่ผมบอกคืออะไรคุณเล่นให้เล่นอย่างเงินน้อยก่อนสมมติคุณเริ่มต้นพอร์ตแรกล้านพอร์ตที่สองอาจจะเริ่มแค่200,000เงี้ยนะคือแบ่งมาส่วนแบ่งมา 20% อย่างเงี้ยคือเริ่มก่อนเริ่มเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รู้ว่าไอ้เดิมเราเล่นหุ้นใหญ่ไงนะครับผมเชื่อว่าคนประมาณ 90% ตอนนี้ก็ยังเล่นหุ้นใหญ่อยู่นะแต่พอเราบอกว่าเฮ้ยถ้าเราจะมีแบบกระโดดไปมองหุ้นเล็กบ้างแหละเริ่มจากเงินน้อยแล้วไอ้พอร์ตตรงเนี้ยมันต้องซับลอสมั้ยผมไม่ต้องซับลอสนะโอ้โหแพ้เล่นเงี้ยใช่ไม่ต้องซับลอสแล้วก็เลือกจากดูตัวไหนเนี่ยมันมีโอกาสที่ไอ้ตัวกำไรเนี่ยคุณวิเคราะห์ตรงๆเลยกำไรโตได้เปล่าหลายๆเด้งนะครับเพราะถ้าเรามาวิเคราะห์ยกตัวอย่างคุณบอกว่าโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยผูกขาดเนี่ยแบบเหมือนกับกับผูกขาดประเทศเนี่ยในโรงพยาบาลถูกป่ะนะครับถามว่าให้รายให้กำไรก็โตอีกเท่าตัวใช้เวลากี่ปีนะคุณบอกโอ้โหน่าจะสัก10ปีนั่นแหละ10ปีคุณได้เด้งนึงก็ดีแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหุ้นตัวเล็กที่บอกว่าคุณลงวิเคราะห์ดิบริษัทเนี้ยถ้ามันขายเนี่ยถ้ามันขายดีเนี่ยสมมติกำไรมันอยู่อย่างที่กำไรมัน100ล้านเงี้ยให้กำไรมัน200ล้านเฮ้ยปีหน้าจะได้แล้วคุณบุฟเฟ่ต์นึกภาพออกมั้ยค่ะคือฐานมันต่ำไงโอกาสการเติบโตอย่างเงี้ยมันก็มีถูกไหมพวกอย่างเงี้ยเราก็สามารถคัดได้พวกเนี้ยตัวเล็กหน่อยเสี่ยงนะแต่ถามว่ามีโอกาสหลายเด้งนะครับเราก็เลยใช้เงินน้อยและกระจายมันหน่อยนะครับอันนี้คือหลักการมา5ข้อแล้วนะครับค่ะข้อที่6ถ้าเราเล่นทั้งหมดเนี่ยยังถูกวิธีเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยพอร์ตที่2นะมันจะเริ่มชนะพอร์ตแรกค่ะแม้จะเริ่มจากเงินน้อยนะคุณบุฟเฟ่แต่สุดท้ายเนี่ยมันจะได้ทั้งเฮ้ยบริษัทมันโตด้วยค่ะบริษัทมันโตเนี่ยตัวเงินปันผลเนี่ยตอนแรกที่เราไม่ได้มองโอ้เงินปันผลมันจะมีอะไรสุดท้ายเงินปันผลมันกลับเยอะเพราะตลาดบ้านเราเนี่ยหลายคนถามมันต่างอเมริกาไหมบอกต่างมากๆนะครับถ้าเรามันมีโกรธแต่มันไม่ได้มีโกรธแบบคุณจะบอกหุ้นร้อยเด้งขอหุ้นร้อยเด้งแบบเทสลาแบบขอคุณไปเล่นหนังประเทศไปนะครับแต่ข้อเสียเทสลานี่ไม่เคยปันผลนะไม่มีเลยนะครับแต่ของบ้านเราเนี่ยถึงเป็นหุ้นโกรธนะปันผลก็ยังดีนะครับอันนี้คือข้อดีของตลาดหุ้นไทยที่หลายคนไม่ได้มองนะครับก็ต้องมาดูแต่ถามว่าโกรธที่ปันผลคือตัวเล็กนะไม่โกรธตัวใหญ่ไอ้ตัวใหญ่ที่มันโกรธก็ปล่อยมันโกรธไปนะครับอันนั้นมันนี่เกมนะครับก็นี่สรุปมาให้นะครับนี่คือ6ข้อลองพิจารณาดูว่าถ้าคุณเล่นหุ้นแล้วพอร์ตยังไม่โตเนี่ยอันนี้คือ6ข้อที่ช่วยปรับวิธีการปรับมุมมองช่วยคุณได้นะครับนะก็เดี๋ยวให้คุณผู้ฟังนะคะโทรมาสอบถามหรือแชร์ความคิดเห็นเรื่องเนี้ยกับคุณแพทได้และถ้าใครที่เป็นสายหน้าใหม่นะคะจะได้รับกิฟต์เซตจาก UFC Refresh น้ำมะพร้าว 100% ด้วยโทรมาได้เลยนะคะ022451843ค่ะ We love to share รับสายกันสวัสดีค่ะส
วัสดีครับสวัสดีค่ะเรียนสายกับคุณอะไรคะต้นครับคุณต้นนะคะเชิญเลยค่ะคุณต้นอยากจะมีคำถามหรือว่าอยากจะแชร์มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของพอร์ตหุ้นอย่างไรบ้างคะอ๋อครับจากที่เคยลงทุนมาครับก็มีประสบการณ์ในการซื้อไอ้หุ้นตัวแปลกๆตัวเล็กๆอะไรอย่างนี้มาบ้างใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อกี้ได้ฟังที่ทางคุณแพทพูดเนี่ยก็บอกว่าพอร์ตที่เป็นพอร์ตตัวเล็กเนี่ยก็ไม่ต้องคัดลอสใช่ไหมครับแล้วก็มันมีโอกาสที่จะพิกอัพกลับขึ้นมาได้เมื่อราคาเมื่อกำไรมันแบบสมมติเราเลือกถูกก็คือกำไรโต 100% แล้วหุ้นเราก็จะได้หลายเด้งอะไรเงี้ยครับแต่สมมติว่าเราเลือกแล้วเนี่ยปรากฏว่าเราอาจจะเลือกผิดหรือว่าตลาดมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดในช่วงสั้นแล้วก็แบบทำให้เราแบบขาดทุน 5-60% อย่างเงี้ยคือแล้วบางครั้งเราขายไปอย่างเงี้ยมันก็กลับมาแต่บางครั้งพอเราไม่ขายตัวพวกนั้นมันก็ไม่ยอมกลับมามันก็ลงต่อไปอีกเงี้ยครับเราก็เลยอยากรู้ว่ามันมีวิธีพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วเนี่ยมันมีวิธีดูยังไงแล้วก็จัดพอร์ตใหม่ยังไงอะไรเงี้ยครับเชิญคุณแพทเลยค่ะครับก็ต้องเล่าให้ฟังว่าอย่างตัวหุ้นเล็กเนี่ยที่ก่อนนั้นเนี่ยผมไม่ซื้อเลยนะครับเพราะว่ารอบมันไม่ได้รอบไม่ได้หมายความว่าไงเพราะเราไม่รู้ว่าตอนเนี้ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเหมือนวันนี้คนถามผมซื้อหุ้นอย่างเทสลาแบบผมไม่ซื้อเพราะผมไม่รู้ว่ารอบมันอยู่ตรงไหนแต่พอมาปี2020เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมันลง 70% โดยเฉลี่ยเลยนะครับหุ้นเล็กนี่ลงประมาณโดยเฉลี่ยประมาณ 80% นะถ้าเราไปดูอันนี้คือเป็นตัวบ่งบอกว่าคนอยากจะขายอ่ะขายแบบหมดแล้วอ่ะนะครับหลังจากต้นปีมาผมเห็นการเด้งขึ้นเกิน 100% ของหุ้นตัวเล็กอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่ามันโชว์สัญญาณของการจบรอบและขึ้นเวฟใหม่นะครับไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เรามานั่งคิดว่าอันนี้แปลว่าอะไรนี่ผมว่ามันแปลว่านี่คือรอบใหม่ของหุ้นตัวเล็กแต่ถ้าตัวที่ตายคือตายเลยนะตายตัวที่ตายถามว่าคัดลอสได้ไหมมันจริงๆอาจจะคัดลอสไม่ได้เลยเพราะโวลูมมันไม่มีนะครับหรือว่าจะขายก็ขายไม่ได้นะครับอันนี้คือปัญหาหุ้นตัวเล็กดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือว่าอย่างตอนที่ไปเนี่ยถามว่าหุ้นตัวเล็กเนี่ยผมมองอย่างนี้เลยว่าถ้าคุณซื้อเนี่ยเสียหนึ่งเด้งถ้าได้เฉลี่ยได้3-5เด้งประมาณดังนั้นเวลาลงเนี่ยเราต้องกำหนดไปเลยว่าไอ้ก้อนเนี้ยเสียได้นะสมมติคุณบอกก้อนละเท่าไหร่สมมติเราจะกำหนดก้อนละ50,000คุณก็ใส่เลย50,000 50,000 50,000 50,000เลือกกี่ตัวก็ได้นะครับแต่หรือก็ก้อนละแสนก็ตัวละแสนถ้าเสียก็คือเสียแสนไปเลยนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือสิ่งที่ต้องเล่าให้ฟังว่าปัญหาของคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาสมมติหุ้นขึ้นมาเด้งหนึ่งบางทีก็ขายละนะครับแต่หุ้นตัวเล็กถ้าเกิดมันถ้าเราถูกทายจริงๆเนี่ยอย่างน้อยก็เฉลี่ยจากต้นรอบนะไปจนถึงจบรอบเนี่ยอย่างที่บอก3-5เด้งยกเว้นเจอซุปเปอร์สต็อกอะไรไม่ต้องคุยแล้วนั่นแบบเยอะเด้งเลยนะครับก็คือพูดง่ายจำกัดความเสี่ยงแต่วันที่ซื้อตอนนี้ถามว่าถ้าติดมาแก้ปัญหาได้ไหมมันแก้ยากเพราะว่าเราไปซื้อปลายรอบแล้วมันจบรอบนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดเริ่มใหม่เนี่ยมันก็คือเราแบ่งพอร์ตแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้ค่ะครับค่ะคุณต้นมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมคะก็ไม่มีครับส่วนใหญ่ปัญหาก็คือไม่รู้จะเลือกยังไงพอไปดูงบแล้วมันก็สวยดีแต่ว่าพอบางทีเราลงทุนเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าในอนาคตเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปงบมันก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าในอดีตก็เราก็ไม่สามารถที่จะไปรู้ว่าไอ้โกรธที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรแต่ว่าเราก็ได้ดูได้แต่เหมือนกับว่าเทลลิ่งพวกค่าอดีตของ financial statement พวกนี้ครับมันก็เลยทำให้เกิดความสงสัยว่าเราจะวิเคราะห์growth ของบริษัทมันยังไงครับก็ตัวเล็กเนี่ยจริงถามว่าเล่นเหมือนตัวใหญ่ไหมจริงไม่เหมือนนะครับงบการเงินมีผลแค่ประมาณสักผมว่าสักประมาณครึ่งหนึ่ง 50% นะครับดูว่าตัวเนี้ยรอดเปล่าสมมติว่าเศรษฐกิจมาเนี่ยดูงบการเงินจะรู้แล้วรอดไหมนะครับส่วนถามว่า growth ไหมเนี่ยอันเนี้ยยากนิดนึงนะครับมันต้องใช้ข้อมูลหลายอย่างเข้ามาประกอบกันนะครับตรงนี้มันต้องฝึกฝนไงผมเลยบอกว่าต้องเริ่มจากเงินค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับคือตรงนี้ที่เล่นที่ผมก็ฝึกมาพอสมควรละก็เริ่มดูคือคุยกับคนค่อนข้างเยอะบางทีเราต้องรังดูว่าไอ้กิจการเนี่ยเวลาเราซื้อหุ้นแบบเนี้ยมันจะไม่เหมือนการซื้อหุ้นละมันจะเหมือนการเหมือนเราทำธุรกิจละ
แล้วเรามองว่าคนคนนี้สามารถจะกลัวธุรกิจได้หรือเปล่านะครับนั้นมันมีเรื่องจริงเรื่องดีเทลค่อนข้างเยอะอาจจะพอหลังอาจจะค่อยๆคุยเรื่องรายละเอียดเช่นถามว่าเจ้าของต้องถือสัดส่วนเยอะนะรายย่อยต้องมีนักทุนรายใหญ่ด้วยคือมันจะมีใครเชียร์หลายอย่างที่ผมว่าเดี๋ยวเวลาต้องลงรายละเอียดมากขึ้นนะครับค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณต้นวันนี้เนี่ยโทรมาเป็นสายหน้าไมค์กับเราได้รับไปเลยค่ะ UFC Refresh น้ำมะพร้าว 100% แบรนด์แรกของน้ำมะพร้าวไทยที่ได้รับรางวัลการันตีความอร่อย Superior Taste Award ติดต่อกัน3ครั้งจากสถาบันด้านรสชาติชั้นนำระดับโลกขนาดใหม่กล่องเล็ก200มลอร่อยพกพาสะดวกมีจำหน่ายแล้วนะคะที่ LINE @UFC Online Lazada และ Shopee เดี๋ยวคุณต้นถือสายคุยในการรับของรางวัลกับเจ้าหน้าที่ของเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะWe love to share.